สวัสดีครับขอต้อนรับครับเข้าสู่รายการ IPM Entertain IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอยู่กับผมครับปอจักรพงษ์จันทร์สิริวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาในงานเปิดตัวหนังรอบสื่อกับเรื่องที่มีชื่อว่า The Dressmaker ครับเรียกได้ว่าสำหรับคอแฟชั่นไม่ควรพลาดเลยทีเดียวเพราะหนังเรื่องนี้ครับได้รับนักแสดงสาวสวยครับอย่างเคทวินสเลตนะครับว่าเป็นนางเอกและมีการเนรมิตชุดต่างๆภายในเรื่องนะครับภายในแบรนด์ของคริสเตียนดีออร์ด้วยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการฟาดฟันและการล้างแค้นจากสมัยวัยเด็กมาสู่วัยสาวเมื่อนางเอกของเราครับได้กลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่งและเธอนั้นได้แก้แค้นด้วยแฟชั่นเสื้อผ้าน่าสนใจเลยทีเดียวครับและในวันนี้ครับในรอบสื่อนะครับก็ได้มีการหยิบแฟชั่นเสื้อผ้าส่วนหนึ่งกับในภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันด้วยเอาเป็นว่าวันนี้ผมมีมาชมกันด้วยไปชมกันเลยบทบาทอื่นนะคะก็ขอกลับมาล้างแค้นในอดีตนะคะด้วยการที่เอาวิชาแฟชั่นเนี่ยที่ไปร่ำเรียนไปจนถึงนะคะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็หยิบอีกหนึ่งสาวสวยในวันนี้มาร่วมเดินแบบในวันนี้สวัสดีครับคุณชนะครับแหมวันนี้รู้สึกยังไงบ้างฮะอะไรตื่นเต้นกว่ากันครับระหว่างเจอร์เมนเชอร์กับประชาชนประชาชนค่ะขอเจอร์เมนเชอร์สัก10คนได้ไหมคะตื่นเต้นกว่าเป็นงานแรกๆเลยตั้งแต่เข้ารายการมาก็ออกมาใช่นี่เป็นงานแรกเลยตามถึงในเรื่องหนังบ้างดีกว่าครับคือตัวของนางเอกเองเนี่ยเรียกว่าเขากลับบ้านเกิดไปแล้วไปเจอหนุ่มที่เขารักนะฮะแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าพรีเซนต์ความสวยด้วยเสื้อผ้าถ้าเกิดจีน่าครับมีโอกาสกลับไปเจอหนุ่มที่เคยแอบชอบสมัยเด็กๆฮะจะแต่งชุดยังไงอันนี้ให้ออกแบบชุดเองด้วยถ้าให้ออกแบบชุดเองค่ะข้างหน้าคือปิดเลยค่ะปิดเป็นเหมือนแบบว่าเป็นคอเต่าปิดลงมาใช่ไหมคะเป็นชุดเดรสแต่เป็นชุดเดรสสีแดงนะคะแต่หันหลังมาคือว้าวถึงก้นสินางโชว์งานหลังนะจ๊ะเป็นคนเป็นถ้าผลิตของเองถ้าสมมติเจอหนุ่มเนี่ยถ้าว้าวหลังเนี่ยคือก็แสดงว่ามั่นใจว่าหลังสวยอ่ะโชว์นิดนึงฮะนิดนึงอ่ะ3 4นะฮะได้อยู่ฮะเรียกได้ว่าก็คือจะเน้นชุดข้างหน้าปิดมิดแต่ว่าด้านหลังก็คือจะโชว์หลังเขาตัวเองไม่มีค่ะไม่มีหน้าอกโชว์หลังน่าจะเปรี้ยวกว่าแล้วมันดูมีอะไรกว่าการโชว์งานก็เลยเรียกว่าโชว์งานผิวแทนนะอ่ะพูดถึงภาพยนตร์นิดนึงครับเป็นเรื่องของแฟชั่นนะอะไรดีกว่านะที่เรียกว่าถ้าเกิดนี่แหละลุคนี้คือจีน่าเอาแบบสไตล์ของเราเลยจะเป็นคนชอบแต่งตัวเรียบแต่ว่าแว่นรัดผมสูงแต่งตัวเรียบค่ะเช่นเดรสตัวนึงรัดรูปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไม่ต้องเว้าก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นรองเท้าส้นสูงแต่ไม่มากนะคะสูงแบบว่าสัก3นิ้วอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่แว่นปากแดงนี่คือหนูอ๋อไม่ชอบแบบง่ายๆแต่แบบดูมีอะไรดูดีใช่เพราะว่าเป็นคนที่แต่งหน้าไม่ค่อยเป็นเลยค่ะก็จะเน้นปากไปก่อนเน้นแว่นเอาเป็นว่าเนี่ยมาฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ The Dressmaker ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่าสำหรับคนที่รักแฟชั่นนะสำหรับคนที่รักแฟชั่นกูตูนะคะห้ามพลาดเลยเรื่องนี้และสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบเรื่องแฟชั่นก็มาดูได้เพราะว่าอาจจะเปลี่ยนคุณดูหนังเรื่องนี้เสร็จแล้วอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้แสบในการแก้แค้นแปลกๆเนาะใช่ต้องมาดูค่ะแล้วขอบคุณจีน่ามากขอบคุณครับ
และนั่นนะครับคือแฟชั่นโชว์จากภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Dressmaker by Christian Dior นะครับที่เป็นแค่ส่วนหนึ่งน้ำจิ้มเท่านั้นนะครับถ้าอยากชมเต็มๆและความสวยงามของแฟชั่นเสื้อผ้านะครับและการแก้แค้นที่สุดแสนเลิศหรูอลังการสุดปังสามารถไปชมกันได้ทุกโรงภาพยนตร์ครับกับ The Dressmaker นะครับและเดี๋ยวผมได้ใหม่ครับทางช่องโชว์สีภาคช่องมังกอกและก็ช่องปาร์ตี้สำหรับวันนี้ผมปอจากกระพงจันทร์สิริและธัญเทพตันหยงทองถ่ายภาพและทีมข่าวบันเทิงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ